สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับลูก้าและพี่มาวินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมายืนกันหน่อยเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญจุกๆทั้ง2เบรกเลยทีเดียวค่ะเอาละครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะฮะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศเตือนนะครับความเสี่ยงทางชีวภาพหลังจากที่ทหารซูดานนะฮะบุกยึดห้องแลบที่เก็บตัวอย่างเชื้อโรคอันตรายไว้นะฮะหลายคนเป็นห่วงว่าคนไทยที่นั่นจะเป็นยังไงทางกองสุนเขาไม่รอช้าครับรีบอพยพคนไทยออกจากที่นั่นทันทีครับท่านอธิบดีกรมกองสุนนะครับท่านรุธธรรมมงคลฝากมาแจ้งผ่านทางรายการข่าวสามสีนะครับบอกว่าตอนนี้ภารกิจอพยพคนไทยกลุ่มแรกออกจากซูดานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกองสุนใหญ่ณเมืองเจด้านะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองสุนกิติมศักดิ์ณกรุงคาทูมนะฮะและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยพร้อมครอบครัวจำนวน223คนเป็นคนไทย219คนนะครับและเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติอีก4คนจากกรุงคาทูมและเมืองใกล้เคียงมายังเมืองพอร์ตซูดานนะฮะเพื่อต่อเรือไปยังซาอุดิอาระเบียโดยคนไทยกลุ่มแรกจำนวน79คนนะครับได้ลงเรือของทางการซาอุดิอาระเบียและเดินทางถึงเมืองเจด้าในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้โดยสถานกองสุนใหญ่ณเมืองเจด้านะครับได้จัดให้คนไทยกลุ่มดังกล่าวรอพักที่โรงแรมก่อนเดินทางกลับประเทศไทยส่วนคนไทยที่เหลืออีก135คนนะฮะได้ขึ้นเรือข้ามฟากมายังซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้เช่นกันและคาดว่าจะเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียในวันนี้ครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดสถานกองสุนใหญ่ณเมืองเจด้าและกองทัพอากาศนะฮะจะร่วมกันหาลือเพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาปรับเปลี่ยนเที่ยวบินพิเศษนะครับเพื่อนำคนไทยและครอบครัวกลับเดินทางสู่ประเทศไทยครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะคะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือค่ะทางสภากาชาดไทยนะคะก็ได้ออกมาขอความช่วยเหลือนิดนึงร่วมกันสนับสนุนกันหน่อยค่ะกับภารกิจหมอหมู่นะคะเพื่อค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติทางใบหน้าและศีรษะค่ะเงินของท่านเพียงแค่30บาทสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยได้เลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันส่งมอบโอกาสในการรักษาและมอบความกล้าในการใช้ชีวิตและเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจค่ะผ่านภารกิจหมอหมู่ที่จะออกไปค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะแล้วก็ช่วยรักษาให้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่รักษาเพื่อความสวยงามแต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย2ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี045-262-5888สามารถขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันเลยค่ะครับส่วนช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอกเลยมีแขกรับเชิญอยากชวนทุกคนไปดูหนังไทยเรื่องนี้มากๆนะฮะรับรองเลยว่าดูแล้วได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแน่นอนกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าGhost New นะฮะผี5คนเฮและนักแสดงนำอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโกโต้นะครับสวัสดีครับสายฝนค่ะเอาสายฝนไม่มาไม่มาแม่อดแซวเลยใช่ครับต้องบอกว่านี่เป็นการเล่นหนังครั้งแรกของทั้ง4คนเลยใช่ไหมคะซึ่งเสียดายจังเลยอ่ะอดถามเลยคุณสายฝนตอนนี้รับบทเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วงานพิธีกรจะหยุดเลยไหมคะเขาบอกว่าไงนะคะอ๋อเทคิวให้คุณกรกมลเลยได้เลยตอบแทนอันนี้ทีเผอที่เผอที่ทีเผอคิดถึงเธอติดงานอยู่วันนี้เลยไม่ได้มาพูดไม่ได้มาใช่ครับจะบอกว่าเมื่อคืนเป็นรอบกาล่าใช่ไหมฮะแบบเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยครับผมก็คือออกจากโรงมาก็คือพูดถึงว่าไม่เมฆาหรือว่านักแสดงอื่นด้วยทั้ง3คนเล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับฟีดแบ็กว่าฟิลเป็นยังไงบ้างฮะฟิลคือมันผมเล่นละครมาเยอะแล้วพอเล่นไปเล่นหนังเนี่ยการทำงานการถ่ายทำก็จะมีความต่างกันต่างอยู่เนาะน่าดูอะปรับตัวหรือว่าแบบยังอะไรยังไงคือจะปรับในเรื่องของบทมากกว่าเพราะบทเป็นหนังผีตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตลกเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่โบบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วเราเจอนักแสดงมากฝีมืออย่างแบบอีกหลายท่านเลยแล้วมีทางแบบมีนอกบทบ้างไหมนอกบทแล้วครับผมเนี่ยยากเพราะว่าเรายังมือใหม่กับเรื่องของตลกอะไรเงี้ยแต่นักแสดงท่านอื่นคือแบบโหนอกบทกันเต็มเลยฮะครับคือต้องสติดีต้องนิ่งมากอะไรอย่างนี้เลยขำไม่ให้หลุดพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนหน่อยดีกว่ารับบทเป็นใครบ้างและฮาขนาดไหนคะของผมรับบทเป็นเมคาครับเป็นเด็กวัดครับผมเด็กวัดเด็กลูกศิษย์หลวงพ่อจังเลยอ่ะเป็นเด็กวัดที่ไปจีบลูกสาวกำนันกัดเซียวครับ
ก็หนูนะคะก็รับบทเป็นข้าวหอมค่ะในเรื่องก็เป็นลูกสาวกำนันหมูค่ะเป็นตัวละครที่แบบแก่นๆแล้วก็ชนโซนไม่ยอมใครค่ะคาแรคเตอร์ลูกสาวกำนันเลยล่ะค่ะอย่างของโต้เป็นต้นขาครับเป็นพี่ชายของนางเอกอีกทีนึงเป็นลูกของพ่อกำนันเหมือนกันก็เป็นฟิลหัวโจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแก๊งจอมหาเรื่องก็ไปต่อยตีกับพระเอกเขาตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็สอดแทรกความฮาในทุกคาแรคเตอร์เลยตลอดเลยแววมาอะไรฉี่ผมประจำอยู่สักอย่างมาจากไหนเนี่ยจะไม่ไล่ผีอะไรผีเฮ้ยฮามากผมถามหน่อยนอกจาก4ท่านนี้แล้วซึ่งสายฝนไม่มาแล้วท่านอื่นที่ว่าฮามีใครบ้างครับแบบตัวเด็ดๆโอ้โหพี่โน้ตนะฮะโอ้โหใครนะพี่อรชรอรชรยาวโอ้โหแล้วได้วิชาบ้างมั้ยได้ความรู้บ้างมั้ยพี่เขาสอนอะไรเป็นพิเศษจังหวะโบ๊ะบ้างมั้ยฮะคือมีครับตอนที่เราต่อบทกันก็คือพี่สุเทพจะเป็นแกนนำในการต่อบทของผมจะเป็นเด็กวัดไงจะเข้ากับแกบ่อยอะไรเงี้ยแกก็จะแบบว่าบอกทริคเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนหน้างานบางทีอิมโพรไวส์มาผมรับไม่ทันเลยไม่ทันนึกออกเราก็บางทีมันคาดเดายากเจอพวกแบบเนี้ยแบบพวกเก่งๆขั้นเนี้ยเนาะแบบยากจริงแล้วแต่ละคนเนี่ยมีฉากไหนที่ประทับใจในการแสดงของพี่บ้างมั้ยคะทําไมขําเลยล่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็อาจจะเป็นฉากแบบเครียดแบบตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยของโตฉากที่ประทับใจเลยคือที่เข้ากับพ่อโน้ตนั่นแหละครับคือเป็นฉากที่ต้องไปรดน้ำมันพายกับผีอะไรเงี้ยมันจะต้องมีส่งมุกโยนมุกอะไรกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้นัดกันก่อนแต่ด้วยความที่พ่อโน้ตเขาก็เป็นตลกลิเกเก่าเราก็เป็นตลกลิเกเหมือนกันมันมีเคมีที่แบบว่ามุกคือมันต่อส่งรับกันได้เลยรู้สึกประทับใจว่าความตลกเนี่ยคือมันจะมีจังหวะพิเศษของมันที่มันเล่นด้วยกันแล้วมันเข้ากันนะครับมันจะมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นมาอยากรู้ตลกขนาดก็ต้องไปดูนะฮะแล้วฉากประทับใจของเขาถ้าให้หนูเลือกคือมันเลือกยากเพราะว่าทุกฉากอ่ะมันเป็นแบบทุกคนเขาตั้งใจทำมากๆเลยใช่ไหมแล้วหนูก็แบบไปดูแล้วมันก็แบบออกมาส่งออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าถ้าหนูชอบที่สุดก็ต้องเป็นฉากที่หนูเล่นอยู่แล้วใช่ไหมค่ะได้ค่ะก็เป็นฉากที่น่าถามอยู่เลยใช่ไหมไม่ก็ฉากที่หนูชอบที่สุดนะคะก็เป็นฉากที่หนูได้ผลักพี่พลนะคะตกน้ำค่ะทำไมล่ะในกองพี่พลเขาชอบแกล้งหนูมากๆแต่มันเป็นการแบบละลายพฤติกรรมแหละโดยการผลักตกน้ำไปเลยอะไรในน้ำไปเลยครับไปเลยครับของพลฉากที่ชอบก็คืออย่างที่โต้บอกก็คือใครๆก็ชอบอโนใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นผลงานของแกเนี่ยมานานแล้วแล้วพอได้เข้ากับแกแล้วรู้สึกเกรงแต่ฉากนี้เป็นฉากที่ผมต้องถึงเนื้อถึงตัวโน้ตอ่ะคือแบบยังไงโหถึงไปลึกเลยฮะโอ้โหถ้าค่อนข้างลึกฮะเราลึกสุดใจเลยครับผมว่าทำอะไรก็จ้วงเลยก็ตายแล้วแต่ก็ทำออกมาอย่างเต็มที่ครับผมรอดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละฉากที่น้องพูดมาจะเป็นยังไงบ้างในโรงภาพยนตร์แล้วนี่ก็คือมีการตีตลาดสปป.ลาวด้วยใช่ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ฉายพร้อมกันเลยครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นมากๆจริงๆมีทั้งมีความตลกนะครับมีความหลอนด้วยเพราะเป็นหนังผีตลกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีสอดแทรกข้อคิดนะครับแล้วมีการหักมุมอะไรเยอะแยะมากมายยังไงอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงครับโอ้โหแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะอยากให้ทุกคนฝากหน่อยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Ghost New ผี5คนเฮฝากได้เลยครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ Ghost New ผี5คนเฮทุกคนเขาตั้งใจแล้วก็พยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูได้มาชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเพราะทุกคนเขาตั้งใจแล้วใส่ใจลงไปทำมันจริงๆค่ะเรื่องผมสักหน่อยไหมครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Ghost New ผี5คนเฮแค่นักแสดงก็คุ้มเลยนะครับมีหลากหลายวงการเลยนักแสดงทั้งนักร้องนะครับทั้งติ๊กต็อกเกอร์คนในโซเชียลแล้วก็ดาราตลกคือครบมากๆดูก็คุ้มนะครับผมแล้วก็ส่งท้ายสักนิดนึงว่านอกจากความสนุกความตลกเฮฮาที่จะได้กลับไปแล้วทุกท่านที่มาดูนะครับอาจจะได้รถยนต์กลับบ้านไปด้วยกันไม่ธรรมดาเฮ้ยเอ้าทุกคนครับยังไงเรื่องนี้ขอให้ทะลุ100ล้านไวๆเร็วๆเลยนะครับแจกรถแบบมันแบบสะใจมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับ14หนุ่ม Star Search Idol ของเราที่จะมาบุกร้องเพลงโชว์กันสดๆนะคะในรายการของเราเลยนี่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTเดย์แฮร์แชมพูสนับสนุนโดยโลตัสเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์11
ปเดตกันต่อในช่วงที่2ค่ะก่อนจะไปพบกับหนุ่มๆซาร์โซไชดอลนะคะอยากฝากนิดนึงค่ะวันอาทิตย์นี้ไม่อยากให้พลาดเลยกับรายการ168ชั่วโมงค่ะพี่อาร์มิบูลนะคะจะพาไปพูดคุยกับผู้คิดค้นข้าวไข่ขาวไร้แป้งกันค่ะฟังไม่ผิดค่ะข้าวไข่ขาวไร้แป้งนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมทางอาหารที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะจากการคิดค้นของนักวิทย์ที่เคยคิดค้นเส้นไข่ขาวแบรนด์นิ่มๆคุณเกรซอุมาพรบูรณสุขสมบัติค่ะและคุณฟิงค์ปนัสสากาญจนวิเศษนะคะเพื่อนสนิทที่รู้ใจผู้ดูแลด้านการตลาดโดยนี่เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเส้นไข่ขาวนิ่มๆนะคะเพราะหลายคนไม่อยากกินเส้นอยากกินแบบว่าเป็นข้าวเลยเพราะต้องการโปรตีนในระดับที่เพียงพอค่ะโดยที่ไม่ต้องการแป้งเลยนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของข้าวไข่ขาวไร้แป้งที่สำคัญอร่อยด้วยคนป่วยไม่ป่วยเนี่ยก็สามารถทานได้หมดเลยนะคะติดตามการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง3กด33แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ของ Search Group Official ได้เลยค่ะส่วนพรุ่งนี้นะฮะชาวชลบุรีเตรียมตัวให้พร้อมกับคอนเสิร์ต3สีสัญจรนะฮะแล้ววันนี้หนึ่งในศิลปินมาอยู่กับเราแล้วครับนั่นก็คือ Star Search Idol สวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เอาแนะนำตัวหน่อยครับว่าใครเป็นใครบ้าง3 4สวัสดีครับพวกเราเซอร์เจนีจากซาเซอร์ไอดอลครับเอ้าเยอะไหมทีละคนเลยครับมาสวัสดีครับผมบลูสตาร์เซอร์ไอดอลครับสวัสดีครับโฟกัสครับสวัสดีครับยูโรครับสวัสดีครับฟูมครับสวัสดีครับกราฟิกครับสวัสดีครับคุปครับสวัสดีครับกิตครับสวัสดีครับปันครับสวัสดีครับโจ๊กเกอร์ครับสวัสดีครับดีนานครับสวัสดีครับโอเจครับสวัสดีครับแมนครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับมาวินครับออกขาดไปหนึ่งไงขาดไปหนึ่งลอยเลยสวมลอยเลยวันนี้น้องเต้ไม่มาใช่ไหมฮะติดสอบเลยไม่มาไม่เป็นไร13คนก็โอเคแล้วหล่อทุกคนเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้ครับถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าเราเนี่ยห่างหายจากการขึ้นคอนเสิร์ต3 4สัญจรมานานมากครับผม อันนี้ก็เป็น3 4สัญจรครั้งแรกในปีนี้เลยนะครับผมบซึ่งพวกเราทั้ง14คนเนี่ยได้เตรียมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ไว้ด้วยครับผมซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในรายการนี้ด้วยครับซึ่งโชว์นั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการใช้ในการสอบด้วยใช่ไหมในการประเมินศิลปินฝึกหัดทำเองกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับได้ทำอะไรบ้างนะเลือกเพลงออกแบบท่าเต้นอะไรอีกแล้วก็จัดว่าใครร้องตรงไหนอะไรเย็บชุดเย็บไม่ขนาดเย็บชุดได้ต้องตัดรองเท้าเป็นแล้วนะเขาบอกว่าเหลือแค่อย่างเดียวที่น้องไม่ทำก็คือเรียบเรียนดนตรีใหม่เท่านั้นเองนะคะเรียกว่าทุกกระบวนการเนี่ยน้องทำเองหมดเลยตัวแทนพูดถึงโชว์นี้กันนิดนึงเป็นไงบ้างก็โชว์นี้นะครับเป็นโชว์ที่อย่างที่บอกว่าเรานั้นคิดกันเองนะครับเป็นโชว์ที่เราโปรแกรมกันเองก็คือจะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีความเป็นตัวเองในแต่ละพาร์ทก็คือแต่ละคนเนี่ยแบบมากขึ้นกว่าโชว์ที่แล้วอีกครับและอย่างที่บอกนะว่าโชว์นี้คือโชว์ที่บอกเลยว่าแหมเราภูมิใจนะเราเขาได้โชว์ที่แรกคือเซอร์ไพรส์มากๆเลยใช่ไหมฮะแต่ที่เด็ดกว่ามากกว่านั้นก็คือ1ทุ่มตรงใช่ไหมอันนี้เรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับใช่ครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ทั้งคนคุณตั้งตารอนับเวลาถอยหลังรอเวลากี่ชั่วโมงอ่ะพูดหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับก็สามารถทุกคนสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel Star Search Idol ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตอตั้งตอตั้งตาอยู่ที่เลยครับผมใช่ครับผมตั้งตอที่พร้อมตั้งตารอโอเคครับตั้งตารอได้เลยรับรองว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่อยากเห็นน้ำจิ้มนิดๆแล้วดีมากดีมากจริงๆขอกระซิบนึงได้ข่าวว่าเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเนี่ยฮะเสร็จหมาดๆเลยสดจริงๆครับสดมากหมาดๆเลยหมาดๆเลยพูดถึงเรื่องราวของแฟนคลับกันหน่อยคุณน้องๆ SSI ของเราเนี่ยมีแฟนคลับที่แบบว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยจริงๆแค่แบบเป็นเทรนนีก็มีงานแฟนไซต์คนก็มากันนั่นแหละครับเป็นยังไงบอกความรู้สึกของเราที่ขับรถเราขนาดนี้พูดความจริงหน่อยยังไงก็รู้สึกดีใจมากๆเนาะที่แบบพวกเรายังเป็นเทรนนิ่งกันอยู่เลยแต่ว่าก็มีแฟนคลับมาติดตามของติดตามพวกเรานะครับก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ
มีชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับว่า SC ครับ SC ครับโอ้ Star Search Idol อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มาจากชื่อย่อใช่ครับคือชื่อย่อคือ SSI ครับผมแฟนคลับก็เลยเรียกว่า SC ครับใช่เอ็นดูน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าชื่อเนี้ยนะฮะ Star Search Idol หรือ SSI เนี่ยใช้ได้ถึงแค่กลางปีนี้นะเพราะนี่คือชื่อโปรเจกต์แต่เขาจะเดบิวต์แล้วครับเขาจะมีชื่อวงของตัวเองและจะมีซิงเกิลตัวเองแล้วใช่ไหมครับไหนใช่ครับมันตอบพร้อมกันไหนพูดหน่อยซิเป็นยังไงอยากจะรู้บอกเลยว่าไม่นานเกินรอครับเพราะว่ากลางปีนี้เจอแน่นอนครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมครับเลยพี่ขอถามนิดนึงได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าพวกเราจะเป็นทีป๊อปที่มีชาวคณะเรียกว่าชาวคณะเยอะที่สุดแล้วมันยากไหมแล้วการทำงานเป็นยังไงบ้างครับกับ14คนที่ต้องมาแบบโอ้โหรวมกันให้เป็นแบบนี้หรือเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็14คนครับมันก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเลยก็เนี่ยเรียงคนเลยว่าจะเป็นคนตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียงไปจนถึงแบบใช่ครับ14คน14แบบใช่ครับก็แต่ว่าความแตกต่างนี้นะครับก็มันแตกต่างกันทุกคนครับแต่ว่ามันก็จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของแต่ละคนครับจนมาเป็น SSI ทุกคนนี้ครับใช่โอ้แล้วขอถามหน่อยว่าลองสุ่มกันเลยก็ได้ว่าอันไหนใครถนัดเต้นบ้างหรือว่าถนัดทุกคนอยู่แล้วหรือว่าใครที่ถนัดสุดแล้วเอาน้องที่ถูกรับเลือกแล้วกันครับผมนั่นก็คือน้องกราฟิกครับผมกราฟิกครับผมยังไงครับยังไงครับอะไรนะครับถามขอคำถามอีกรอบนึงครับตอบคำถามที่ไปก็เป็นเหมือนกันครับถามว่าเราถนัดเต้นที่สุดเลยไหมหรือว่ายังไงอ๋อก็ใช่ครับผมว่าเวลาประเมินเดือนนี้ผมก็มันจะเป็นแบบยังไงยังไงโอเคครับผมก็จะแบบเป็นแรงดีที่สุดครับผมก็โอ้โหแหมดีจะปมมือสิครับแล้วแรปแล้วแรปน้องอีกแล้วเอามากความสามารถเหลือเกินคนเดียวสักกี่อย่างที่แน่ๆเลยคือน้องๆเนี่ยฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นมากๆจริงเนาะใช่ใช่ใช่ในทุกๆพาร์ทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นการร้องอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการอัปเดตในรายการอยู่บ่อยครั้งเลยถูกต้องครับยังไงก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยให้กำลังใจน้องๆเยอะๆอ่ะใครยกไมค์อ้อนหน่อยอ่ะอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนแฟนคลับหน่อยเร็วโอเคครับผมได้ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเริ่มอ่อนแล้วเนี่ยเอ้ยก็อย่าลืมมาติดตามพวกเรา SSI กันเยอะๆนะครับพวกเราเนี่ยมีทั้งความน่ารักแล้วก็ความหล่อที่ให้ทุกคนเนี่ยมาดูในทุกๆวันนะครับแล้วก็มีกำลังใจนะครับอย่าลืมมาติดตามพวกเรานะครับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับเสิร์ชว่า Star Search Idol นะครับโอ้โหเอ็นดูที่สุดครับแล้วก็ฝากบอกน้องๆแล้วว่าพรุ่งนี้นะฮะได้เจอกันแน่ๆความมันความสนุกนะฮะกับคอนเสิร์ต3สีสันจรนะฮะที่ชลบุรีบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับดาราศิลปินครับข้างมากๆและรับรองเลยว่าสนุกเต็มเปี่ยมโชว์นี่คือครั้งแน่นอนใช่ไหมฮะขอเสียงดังๆหน่อยว่าใช่ครับผมพรุ่งนี้นะฮะไปเจอกันได้ครับผมใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้พบกันในวันพรุ่งนี้แบบตัวเป็นๆ เนี่ยนะคะวันนี้น้องๆมีเพลงมีใจก็ไปกันมามอบให้กับผู้ชมได้ชมโชว์นี้กันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับกอดเธอในทั้งวันกอด
จะดูเด็กแต่ก็ดูให้ดีๆฉันเล่นกูไปตลอดเล่นกับทอมแอนด์จาลี่จะไปที่ไหนเธอก็บอกเลยถ้าอยากมีใครให้กอดกับพังตลอดเลยบอกเลยอยากไปชิลที่ตรงไหนให้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนจะเป็นเพียงได้ก็ไหวต้องให้เธอฟีลซ่ามันกับฟิวสูใช้กับน้ำมาคนหวานเล่นกับโรสเซ่รู้อยู่ถ้าเธอยังไม่เชื่อเรามาดูถ้าไม่ใช่ก็มาพี่มีพร้อมมีละยาย่าเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวแก๊สหุงต้ม PT มาติดตามคอยที่กับ Daily C3 ดิฉันซีชัดปวีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพูดถึงประเด็นร้อนอย่างเรื่องของค่าไฟเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟพุ่งสูงขึ้นเยอะมากทำให้มีโฆษณากล้องประหยัดไฟกระจายเพียบอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียหารู้ไหมนะคะว่ากล้องประหยัดไฟที่ว่านี้ใช้งานไม่ได้จริงค่ะทุกคนตอนนี้เราเห็นการประกาศกล่องประหยัดไฟเยอะขึ้นทั้งบนโซเชียลรวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ดังซึ่งก็มีหลายระดับราคาด้วยกันส่วนใหญ่เคลมว่าซื้อไปติดแล้วจะช่วยจ่ายค่าไฟน้อยลงค่ะที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้แกะไปดูว่าข้างในมีการทำงานยังไงประหยัดไฟได้จริงไหมส่วนใหญ่ภายในกล่องประหยัดไฟเนี่ยจะมีตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าแต่ไม่ได้ช่วยในการประหยัดพลังงานเลยค่ะแถมมีความเสี่ยงให้เกิดไฟช็อตไฟไหม้การประหยัดไฟที่ดีสุดคือปรับพฤติกรรมการใช้ของตัวเราเองปิดเมื่อไม่ใช้ถอดปลั๊กทุกครั้งจนไปถึงเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพฉลากประหยัดไฟเบอร์5ก็ช่วยลดค่าไฟได้ค่ะทั้งนี้ค่าไฟในบ้านเราส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราอีกด้วยโลกยุคนี้เป็นโลกแห่ง sustainability แต่ยังไงแล้วเราก็คงจะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวก็อย่าใจร้อนตามกันไปแล้วกันนะคะอย่าลืมปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานมันดูแลความสะอาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอด้วยก็อาจจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าหรือลดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเราคุณแม่มือใหม่ที่จะถูกใจสิ่งนี้เพราะตอนนี้หลายประเทศมีการเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งแอปตัวนี้เขาเอามาใช้วิเคราะห์เสียงเด็กร้องไห้เพราะว่าบางทีเด็กร้องไห้โอ้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่มือใหม่ไม่รู้ค่ะว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรทำให้ไม่สามารถดูแลลูกด้วยตัวเองได้หรือเกิดภาวะความเครียดว่าแต่ตัวแอปนี้จะพิเศษยังไงไปดูกันค่ะมาดูนี่เลยค่ะ Cry Analyzer แอปวิเคราะห์เสียงร้องทารกใช้งานสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนผู้พัฒนาแอปนี้ได้บันทึกเสียงร้องของเด็กกว่า 20,000 เสียงจากทารก 200,000 คนนะคะแล้วนำมาวิเคราะห์เสียงสูงต่ำจังหวะควบคุมพฤติกรรมเพื่อดูว่าเด็กร้องไห้เนี่ยต้องการอะไรกันแน่ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่า 80% ค่ะคุณการใช้งานแค่เปิดแอปบันทึกเสียงร้องเด็ก5วิแอปก็จะประเมินออกมาเป็นความต้องการเด็กโดยจะใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เราบันทึกเอาไว้นอกจากนั้นเรายังสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังได้นะคะเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเด็กเพื่อใช้ในการวางแผนการเลี้ยงดูได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นละจ้าเป็นยังไงกันบ้างนี่คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เหมาะกับคุณแม่มือใหม่มากๆก็เป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่ต่อสู้กับการดูแลน้องๆ นะคะให้สร้างอนาคตของชาติที่ดีกันนะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมนับถอยหลังเข้าสู่งาน0110 Asia Techland Event ครั้งใหญ่ของประเทศไทยแอบกระซิบว่าเรามีการขนทัพเทคโนโลยีสุดเจ๋งเอามาให้คนโซเชียลกันอย่างมีความสุขและอัปเดตโลกเทคโนโลยีอย่างสนุกกว่าที่เคยเป็นเจอกันในงาน0110 Asia Techland ลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วมาเจอกันค่ะขอบคุณคุณซีมากๆครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณรัชชาวิซีเวทเทนนิ่งครีมค่ะจุพิธีกรจาก CBS Chat และ Misty Ming นะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ